สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นพวกเราว่าพวกเราได้คิดกันมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราทำไปเพื่ออะไรก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าการถอนประกันครั้งนี้เนี่ยพวกเราต้องการที่จะส่งสารไปถึงกระบวนการยุติธรรมไทยและพรรคการเมืองทั้งหลายเราต้องการจะส่งสารนี้ไปถึงพวกคุณทุกคนให้มีกระดูกสันหลังซะบ้างถือให้มีประโยชน์ให้มีมโนสำนึกซะบ้างไม่ว่าจะเป็นความบ้าอำนาจความหลงทะนงตนของศาลไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองหลายรายแล้วก็ยังมีหน้ามาเรียกไต่สวนถอนประกันนักกิจกรรมด้วยตัวเองจนหลักนิติธรรมมันพังทลายไปหมดเพราะฉะนั้นศาลอย่ารีอาจปิดปากมาพูดว่าอิสรภาพที่คุณได้ให้เรานั้นคืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะอิสรภาพที่มันพ่วงมาด้วยเงื่อนไขที่มันลิดรอนสิทธิและเสรีภาพแบบนี้มันคืออิสรภาพจอมปลอมแล้วก็ลวงหลอกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งคู่พร้อมที่จะแลกอิสรภาพจอมปลอมแบบนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงของเพื่อนเราแล้วก็ข้อเรียกร้อง3ข้อที่เราจะประกาศดังต่อไปนี้ค่ะข้อเรียกร้องนะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะ1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นอย่างแรกมาก่อนสิ่งอื่นใดต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี2ยุติการดำเนินความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง 3. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการและข้อ3ข้อ3พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการยกเลิกมาตรา112และ116ค่ะแต่ว่าการถอนประกันครั้งนี้เนี่ยพวกเรามีเวลาให้ศาลและพรรคการเมือง3วันหากเพื่อนของเราทุกคนยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวและหากข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะทำการยกระดับทั้งจากข้างในคุกและจากข้างนอกคุกถ้าภายในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อนของเราไม่ได้รับการประกันตัวครบทุกคนและข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่เป็นผลเราจะยกระดับในวันที่19มกราคมวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะและขอยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราจะไม่อ้อนวอนร้องขอความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นจากศาลและพรรคการเมืองเพราะนี่คือสิ่งที่พวกคุณทุกคนควรจะมีมโนสำนึกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วด้วยซ้ำเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่มีการขอยื่นประกันตัวเราทั้งสองคนจนกว่าเพื่อนของพวกเราจะถูกปล่อยออกมาครบทุกคนและข้อเรียกร้องทั้งหมด3ข้อนั้นเป็นผลการแลกมาซึ่งอิสรภาพในครั้งนี้จะต้องเป็นอิสรภาพที่แท้จริงของเพื่อนของพวกเราและพวกเราหวังว่าสังคมนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง